เพจรับฟาร์มที่ใครหลายๆคนไว้วางใจต่างบอกว่าฟาร์มดีฟาร์มเร็วเห็นไหมเนี่ยบวก1บริการที่ชอบแอดรับผิดชอบดีมากครับดีมากครับตอบไวมากไม่เกียนโอ้โห 100% เลยเหรอบอกเลยดีมากนอกจากนี้นะครับนอกจากเขาจะรับฟาร์มแล้วยังมีร้านเติมโลบัคด้วยนะผมมีทั้งแบบกลุ่มและแบบ ID พาร์ทนะครับสามารถมาจับจองกันได้นะครับผมฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการร้านเทคโนช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซุปเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรตามมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาผลปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยละอดีบัดดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มเมฆต่างๆอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจและลองใช้บริการดูนะจ๊ะอะไรเนี่ยมึงไปบูลลี่เด็กทำหอกกูจะไปบอกพี่เบคบอยให้แบนมึงมึงชอบบูลลี่อ่ะมึงชอบเกียนก็โอเคก็แบบว่าอยากจะบอกกับทุกคนนะว่าถ้าไม่ให้เกียนคนหรือลากค่าหัวเนี่ยแล้วมึงจะมีค่าหัวไว้ให้ทำไมฮะกูอย่างชอบเลยจริงๆจริงไหมไอ้เหี้ยถ้ามึงแบบไม่ให้เกียนคนอ่ะจะมีค่าหัวไว้ให้ลาบเพื่ออะไรอยากรู้จริงเลยไอ้คนที่มึงพิมพ์คอมเมนต์เนี่ยซักหมัดไหมซักหมัดกับกูเปล่าโถไม่ไหวแล้วนะโถยโอเคครับก็คุณจะทำอะไรคลิปนี้อ๋อแน่นอนครับคลิปนี้ผมจะทำการเกียนคนอีกแล้วนะครับแต่ก่อนเกียนเนี่ยผมก็แบบว่าจะไปสุ่มผลพิศาจด้วยเงิน100ล้านนะครับ100ล้านที่อะไรก็ด้วยเงิน1ล้านนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ 985,495 บาทใช่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไปสุ่มนะครับหมดนี่เลยแล้วสุ่มหมดนี่เลยจนกว่าผมจะได้ผลที่ต้องการนะครับไม่รู้ว่าผลอะไรผมอยากได้นะครับก็กูจะอยากรู้เหมือนกันว่าผลอะไรที่ผมอยากได้เพราะงั้นเราก็จะไปดูพร้อมกันนะครับไปมันมีผลอะไรดีๆบ้างอ่ะช่วงเนี้ยผลแสงมั้ยอยากได้ผลแสงว่ะอยากรู้ว่าผลแสงมันจะเกียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าผลทรายเกียนมากเลยนะช่างแม่งได้ผลอะไรกูก็เอาหมดอ่ะตอนเนี้ยได้ผลอะไรกูเอาหมดอ่ะไม่สนอ่ะเอาดิสําหรับเขาบอกว่าสําหรับเกมนี้เขาไม่เรียกว่าเกียนนะครับแต่เป็นการล่าค่าหัวซึ่งบอกฟุตมันก็ไม่ได้เรียกว่าเกียนครับมันก็เรียกว่าล่าค่าหัวเช่นกันแต่ว่าผมเนี่ยจะเรียกว่าเกียนใช่เพราะว่ากูอยากเรียกว่าเกียนอ่ะทําไมอ่ะใช่ก็มันคือการเกียนเพราะว่ามันไม่ได้ก็ล่าค่าหัวแหละก็เหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆกันท่านผู้ชมมันต่างกันตรงไหนวะไม่ไหวเลยไอ้พวกที่บูลลี่มึงบูลลี่อะไรวะฮะมึงจริงๆเหรอถามเลยมึงเอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวกูโดนด่าเดี๋ยวกูโดนด่าก็แน่นอนครับว่าเกมไหนผมก็ยังคงคอนเซปต์การเกียนไว้เพราะผมคือเกียนตัวพ่อเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปฟรีไฟก็คลิปนั้นไม่ได้เกียนเลยก็น่าจะไปแนวเขินๆซะมากกว่าซึ่งกูเขินจนตัวบิดเลยนะก็คลิปฟรีไฟนั้นก็ไว้มาทีหลังนะครับใครที่อยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเมื่อกี้ก็มาเล่นคิงพินกันนะครับแล้วจะไอ้มันสุ่มประมาณ 250,000 ใช่ไหมน่าจะใช่แหละ 250,000 ลีไปเว้ยสุ่มเว้ยโอเคนี่คือดูเฮ้ยกูดูราคาแบบ 250,000 เบลีเอาเรื่องนะก็แพงเอาเรื่องนะถ่ายไปขอผลแร่ดิโอ้โหโอ้วันนี้อะไรของมึงเนี่ยกูบอกขอบเลยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยก้อนผลยีราฟที่ผลยีราฟก็มายีราฟก็มาท่านผู้ชมเอาแปลงร่างยังไงอ่ะอุ้ยเจ็ดผลยีราฟเพิ่งเคยเห็นนี่ผลยีราฟด้วยวะเอาเรื่องวะโคตรเฟี้ยวเลยโอเคขอผลแรงเพื่อนนัดเราเนี่ยผลอะไรอะสีม่วงอะเอ้ยรู้จักบ่โอ้ผลสีเขียวอะไรวะเฮ้ยผลทรายมั้งนี่เย้ใช่ป่ะผลทรายว่ะขอดูสกิลก่อนผลทรายเป็นไงบ้าง QE ด้วยโอ้สกิลบินเย้สกิลสกิลบินใช่ไหมต้องใช้ตัว V ดูอุ้ยโอ้สกิลโคตรใหญ่เหี้ยกว่าแล้วทำไมเขาบอกว่ามันโกงแม่งน่าจะโกงจริงอุ้ยดูดิโคตรกว้างเลยดูดิท่านผู้ชมอุ้ยอะไรของมันเขานี่อุ้ยน่าจะเฟี้ยวว่ะลองใช้ผลทรายไปเกียนได้วันเนี้ยน่าจะเฟี้ยวอยู่ผลทรายไปเกียนแล้วกันนะครับไปเกาะแต่ละเกาะนี่แม่งอยู่โคตรไกลเลยไกลชิบหายเลยรู้สึกว่าเกาะแรกน่าจะมีคนนะอ่ะใช่กูผ่านมาแล้วนี่มีคนเพราะฉะนั้นกูก็จะรอดเลยฮะท่านผู้ชมเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยที่มาดิเพื่อนเราขอสักเอ้ย2คนตุ้มแตกเว้ยแตกไปซะ
เอาตีไม่เข้าเหรอเอ้าเอ้ากูตีไม่เข้าเลยฮะเอ้าเฮ้ยคืออะไรนี่เอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 ขอตีดูมันเป็นอะไรระบบป้องกันผู้เล่นใหม่เหรอน่าจะใช่นะครับถ้าอยู่ก่อนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละเออระบบป้องกันผู้เล่นใหม่ปะวะลองใช้สกิลนี้ดูตูมเออใช่แหละน่าจะผู้เล่นใหม่แหละโอ้กูมาเกียนถูกคนบ่นี่เฮ้กลับครับไม่ใช่ไปเกี่ยวกันอื่นดีกว่าใครที่ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่อ่ะเฮ้ยโหลเกาะแรกมันน่าจะมีแต่ผู้เล่นใหม่นะเพราะฉันกูไปเกาะอื่นเลยไปกูย้ายเซิร์ฟมาแล้วก่อนนี้มีคนเฉยวะเอ้าเฮ้ยตายง่ายเกินสกิลเดียวตายสกิลเดียวตายเลยออกมาดิเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลนายต้องตายอีกรอบนะถ้าเจอพลังขึ้นเตาไปซะอุ๊ดนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยตายคู่ตายคู่ไอโคตรง่ายเลยขนาดเลเวลผมแค่600เองนะนี่บางคนบอกเลเวลตันแล้วถ้าเลเวลตันนี่โอ้โหว่าเดินผ่านเอ้ยเจอพลังขึ้นเตาไปบ่พลังขึ้นเตาหนีไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แน่ลงก็ตายเอาดินี่เรียบร้อยพลังขึ้นเตาโอ้ยยังมีสกิลดีเลย์ด้วยยังมีสกิลดีเลย์นิดน้อยนิดน้อยวะท่านเอาบอกเพื่อนเอ้ยพลังขึ้นเตาอุ้ยนี่เจอไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรของมึงนี่ไงตายไปดิตายไปดิตายไปดิโคตรเกลียดเลยแม่งผลมันเกลียดมากอ่ะสมแล้วแต่จริงๆแล้วผลอะไรมันก็ตายหามันเลยนะหรือกูเกลียดแต่คนกากวะอยากรู้จริงเลยน่าจะใช่แหละอุ้ยเอามันยังเหยื่อผมท่านผู้ชมยังเหยื่อกูใช่ไหมเพื่อนยังเหยื่อกูฮะยังเหยื่อกูฮะยังเหยื่อกูใช่ไหมตายไปดิตายง่ายอย่างกระเป๋าแค่นี้ก็ตายแล้วตุ้มอ้าวพายุทรายเอ้าไอ้คนเมื่อกี้มึงไม่ตายเพราะพายุทรายแต่มึงตายเพราะหมัดกูเนี่ยนะสุดยอดเพื่อนเวลิกูดไปเลยยังไม่โคตรเวลิกูดเลยเอาต่อป่ะมึงเอาไหมเนี่ยรอดูนะครับถ้ามันเอาผมก็จะเอาต่อนะเอาบอกอุ้ยอะท่านมีแต่ไก่อ่ะท่านผู้ชมมีแต่ไก่ป่ะนี่จะหาคนโหดเกียนได้ที่ไหนวะคนโหดเขาจะอยู่เกาะโหดๆเพราะฉะนั้นกูตามล่าเลยละกันนั่นนี่ว่าแต่เย็ดท่าวันนี้ท่าเป็นท่าเป็นพลังอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยไปเว้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกชมดูท่าเบ่งพลังสินี่ไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายอุ้ยอุ้ยเอฟเฟกต์มันเอาเรื่องเลยเนี่ยดูดิโอเคโดนล้อกันสกิลบินกูตอนไหนจะมาวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วบินเออนั่นแหละสวยเพื่อนโอ้ยกูจะบินได้ตัวเกือบตายตกน้ำแทบตายดูดิเลือดอะไรแค่3วันเองวะโถเอ้ยไม่ไหวเลย FC ซันคุงเอ้ยเราเจอ FC ว่ะเราเจอ FC ว่ะท่านผู้ชมผมคลาย FC ไม่ลงนะครับอย่างเงี้ยกูกลับมาเกาะเดิมแล้วกันไม่มีใครให้เกียรติแล้วขอตัวสุดท้ายขอตัวสุดท้ายจริงเพื่อนท่านผู้ชมขอตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายคนนี้เลยหลังขึ้นเตาตีไงไม่ FC เราบ่น่ะFC เราวะน่ะไม่เป็นไรครับก็ใครที่ตัวผมค้าก็ต้องขอไปทุกคนนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเกียนบ่อยเกินเดี๋ยวบางคนที่เล่นเซิร์ฟนี้ประจำเนี่ยเขาจะด่าผมเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมเกียนคนอีกหรือทำอะไรในแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายลาทุกคนนะครับ